ไทยนี่ผมว่ายิ่งทำให้คนคลางแคลงเพิ่มมากขึ้นนะฮะอย่างการแถลงครั้งสุดท้ายเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยนะที่เรามาพูดกันนะที่เราเอามาพูดกันเนี่ยแล้วมันต่อเนื่องมันจนถึงวันนี้เลยนะแล้วที่แปลกที่เขามองว่าแปลกแต่จริงก็คือว่าไปมาเนี่ยเอาคนซึ่งไม่เคยได้ทำเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นโต๊ะโผคุณวราเทพใช่ไหมเอาคุณวราเทพรัตนากรนะซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเป็นหนึ่งในบ้านเลขที่111ที่เข้ามารับตำแหน่งเนี่ยบอกเอาละต่อไปนี้เนี่ยคนที่มีหน้าที่คือกระทรวงพาณิชย์คนที่มีหน้าที่คืออะไรนะฮะไอกระทรวงมหาดไทยหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ชี้แจงมาที่สำนักนายกสำนักนายกแล้วให้คุณวรเทพเนี่ยมาเรียบเรียงเพื่อให้ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจโดยกระจ่างนั่นก็อาจจะมองในแง่ว่าคุณวรเทพอาจจะพูดแล้วประชาชนเข้าใจง่ายป่ะพูดสื่อมวลชนเข้าใจง่ายได้ป่ะถูกแล้วครับอาจจะพูดแล้วเข้าใจง่ายนะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่คนมันสงสัยว่าทำไมคนที่รับผิดชอบเนี่ยถึงแก้ไม่ถึงอธิบายไม่ได้ท่านอาจจะทำงานหนักเหนื่อยล้าโอ้โหตัวเลขเยอะแยะไปหมดให้คนที่อยู่นั่นตัวเลขนี่ไม่ได้เยอะนะครับครับเขาสงสัยตัวเลขไม่กี่ตัวเลขตัวเลขเดียวใช่ไหมเขาสงสัยตัวเลขเดียวคือว่าขาดทุนเท่าไหร่นะสิ่งที่ท่านไม่ได้ท่านเหนื่อยล้าอะไรนะท่านเพียงแต่บอกไม่ได้เป็นความลับยังไม่จบยังไม่จบนี่ผมได้ยินบ่อยยังไม่จบตรงเนี้ยนะฮะเรื่องนี้เนี่ยผมว่าจริงๆคือน่าจะยอมรับแต่ต้นนะแล้วผมว่าคนทั้งประเทศก็ยอมรับว่างานนี้ขาดทุนแน่แต่ว่าขาดทุนเท่าไหร่ครับขาดทุนในชนิดที่ว่าเรียกว่าขาดทุนคุ้มกับที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมถ้าคุ้มก็ไม่มีปัญหาครับนะถ้าขาดทุนแล้วไม่ถึงกับขั้นหมดเนื้อหมดตัวถึงกับทิ้งเนื้อประดาตัวต้องล้มละลายก็ไม่มีปัญหาเพราะโครงการนี้ไม่ได้ตั้งมาเพื่อกำไรเพียงแต่ชื่อมันบิดเบือนไปนะเป็นชื่อจำนำแต่ความจริงมันคือช่วยราคาค่าก็จำนำก็คือเขาไม่มาไถ่มันก็ต้องขาดทุนมันก็ขาดไปนะแต่ทีนี้ผมว่าประเด็นที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือว่าไอ้ตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันอาจจะพูดยากหน่อยเพราะว่าประชาธิปัตย์ครั้งนี้ดักหน้าดักหลังล้อมไปหมดเลยนะครับจนกระทั่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยนะประชาธิปัตย์พอแววว่าจะให้คุณวราเทพเนี่ยมาแถลงตัวเลขในวันที่18มิถุนายนเนี่ยประชาธิปัตย์ดักคอเลยนะบอกว่าอย่าแต่งบัญชีนะอย่าปั้นตัวเลขนะไอ้การแต่งบัญชีกับการทำต่างๆเหล่านี้จากการที่เปิดเผยของประชาธิปัตย์มาอาจารย์คิดว่ามันจะแต่งกันง่ายไหมผมว่ามันแต่งยากอย่างที่อาจารย์พูดในเรื่องอื่นก็เหมือนกันวันนี้ไม่มีความลับหรอกครับตัวเลขมันหาได้ของจริงเป็นยังไงตรงนี้ G2G อะไรเนี่ยมันหาได้ทั้งนั้นแหละตรงนี้นะครับแต่ว่าวิธีแก้ข้อโจมตีด้วยวิธีการว่าขาดทุนไม่ถึง 260,000 ล้านอย่างที่ว่าหรอกแล้วมันเท่าไหร่ล่ะนี่สิ่งที่คนถามแต่ตอบไม่ตรงเห็นไหมเพราะเขาถามว่าขาดทุนเท่าไหร่เราตอบว่าไม่ถึง 260,000 ตรงนี้ใช่ไหมครับไม่เท่ากับที่ครั้งคุณทำเรื่องประกันราคาข้าวหรอกนี่นั่นไปพูดไม่ได้มันคนละเรื่องเขาถามตรงที่แบบเขาถามเรื่องตรงนี้สมมติเขาถามนะคือโจทย์ตอนนี้ที่ยาวนานมาเลยเนี่ยประชาธิปัตย์โดยเฉพาะคุณอภิสิทธิ์บอกเลยขาดทุนเนี่ย 260,000ล้านบาทนะ260,000ล้านทางนี้คุณบุญทรงตอบตั้งแต่วันนั้นเหมือนกันว่าไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงสมมติว่าตอบว่าก็ประมาณ 250,000 ล้านบาทฟังได้ไหมก็ไม่ถึงก็ฟังได้อันไหนฟังนะครับ250,000ล้านฟังได้มันก็จะมีคำถามต่อแล้วปีหน้าจะทำอีกไหมถ้าปีหน้าทำนี่แบกภาระไหวไหมถ้ามันแบกภาระไหวก็ทำไปเพราะอะไรครับเพราะงานนี้ทำมาเพื่อพี่น้องเกษตรกรไม่ใช่เพราะนั้นถ้าขาดทุนแล้วอยู่ได้ขาดทุนไม่ถึงขั้นล้มไม่ถึงขั้นล้มละลายแต่ว่าสิ่งที่กำลังพูดอยู่สิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือไม่ยอมบอกอ้างว่ายังไม่ถึงจุดจบยังไม่เรื่องนี้ยังสรุปไม่ได้เพราะยังไม่ไปถึงโครงการยังดำเนินการอยู่ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการไม่จำเป็นต้องถึงที่สุดแต่ว่าปีนี้เป็นเท่าไหร่นะอันนี้มันน่าจะบอกได้เพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าในวันที่18มิถุนายน
ซึ่งว่าเป็นวันเดทไลน์ที่ทางนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยขีดเส้นให้กับคุณวราเทพใครบอกให้พูดเรื่องนี้แถลงเรื่องนี้มันคงจะไม่อ้ำอึ้งเหมือนกับสุขที่แล้วมั้งตัวเลขมันพอจันได้มาเราๆบ้างไหมผมเชื่อว่ามันต้องออกมาเพราะว่ามันบีบเค้นกันหรือว่ามันยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันบิดเบือนมันบิดเบี้ยงไปไม่ได้แล้วเพราะว่าโจทย์มันชัดขึ้นทุกวันคนก็นั่งฟังโจทย์อยู่ตรงนี้นะตรงนี้ผมว่าบิดไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่น่าพิจารณาก็คือคนรับผิดชอบจริงๆกับตอบไม่ได้นี่หมายความว่าไงทีนี้ประเด็นมันก็อยู่ตรงที่ว่าเอาละ18มิถุนายนเนี่ยเรามองในแง่ดีว่าเขาทำบัญชีพอที่จะเห็นตัวเลขต่างๆออกมานะครับพอเห็นตัวเลขต่างๆออกมาตรงนี้เนี่ยแน่นอนแล้วมันก็อาจจะมีอะไรที่ไม่ตรงกับประชาธิปัตย์บ้างนะครับเพราะประชาธิปัตย์ตอนนี้ทั้งหมอวรงค์ก็ชงข้อมูลให้กับท่านอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับพอได้ตรงนั้นออกมาเนี่ยการที่กระแสของชาวไร่ชาวนาที่ตลอดสัปดาห์ที่แล้วนะตั้งแต่ประชุมครม.มาเนี่ยออกชี้แจงเรื่องข้าวโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนพิจิตรพิษณุโลกกำแพงเพชรอะไรเนี่ยพอไปชี้แจงแล้วเนี่ยกระแสตอบรับจากชาวไร่ชาวนาก็บอกต้องประกันต่อต้องไอ้โทษต้องจำนำต่อนะจะไปหยุดอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ได้นะชาวไร่ชาวนาเนี่ยได้ประโยชน์ไอ้ตรงนี้มันจะเป็นกระแสตีกลับพอที่จะมาต่อสู้กันได้ไหมว่าเอาละถึงแม้จะขาดทุนอะไรต่างๆเนี่ยก็ขอให้จำนำต่อมันตีกลับมาได้เพียงแต่ว่ามันต้องมีเขาเรียกว่าลิมิตเหมือนกันว่าขาดทุนได้ปีละเท่าไหร่ครับตั้งอยู่ในงบไม่มีปัญหาเนี่ยขาดทุนปีละ 250,000 สมมุตินะปีละ 250,000 เนี่ยสมมุติว่า 250,000 รับได้ไม่มีปัญหาเนี่ยสามารถชี้แจงให้กระจ่างได้ตรงนี้ผมว่ามันก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเรารู้ว่ามันขาดทุนแล้วถ้าดูให้ดีแล้วเนี่ยคือวันนี้เนี่ยที่เขากำลังจับตาดูกันอยู่เนี่ยคุณบอกคุณรับจำนำ 15,000 ใช่ไหมแต่ชาวนาบอกได้ไม่ถึงนะครับไอ้ตัวเลขที่หายไปอยู่ที่ไหนนี่สิ่งที่เขาสงสัยผมว่าตรงเนี้ยนะเนี่ยตัวเลขที่หายไปอยู่ที่ไหนชาวนาอาจจะพอใจแล้วที่ได้วันนี้13,000ครับ12,000แต่ตัวเลขในบัญชี15,000ที่หายไปไหนนี่ก็สงสัยอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งต้องบอกว่าเอาละชาวนาที่สุ่มมาหรืออาจจะเป็นหัวคะแนนหรือเป็นอะไรต่างๆที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยได้มาส่วนนี้นะแต่จริงๆมันไม่ได้ได้ทั้งหมดเอาชาวนาที่ได้มาทั้งหมดมารวมกันแล้วเนี่ยมันยังไม่ถึง200,000สมมุติ240,000 ล้านที่บอกว่าลงไปตัวเลขนะไอ้ที่เหลือหายไปไหนก็เนี่ยก็ถ้าคุณวรากรคุณวราเทพวราเทพที่ไอ้พวกนี้ได้กระจ่างก็จบนะเอางั้นฟันธงก่อนเลยว่า18เนี่ยมันจะจบอย่างนี้ไหมอย่างที่เราพูดกันไหมจะได้สวยอย่างนี้ไหมคือผมว่าจะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยตัวเลขที่ออกมาเนี่ยโดนฝ่ายค้านโจมตีแน่ประตบแต่งนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลคือถอยไปซะจนกระทั่งกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบเนี่ยครับวันนี้รัฐบาลออกมาไม่ใช่แถลงแล้วนะคุณแก้ตัวแก้ต่างแก้ต่างไม่ได้ต้องเป็นแก้ตัวตรงนี้แต่ไม่แน่เขาบอกว่าเรื่องนี้อาจจะต่อเนื่องไปจนถึงขั้นมีการปรับครม.ขึ้นมากระแสข่าวตั้งแต่เมื่อวันพุธที่แล้วตินะพุธที่แล้วนี่โอ้โหโทรทัศน์แทบทุกช่องนะโผครม.นะครับอู่ห้านะจะมีคนไปอย่างนี้คนจะมาอย่างนี้อาจารย์เรามาลองวิเคราะห์กันตามกระแสข่าวเขานะที่ว่าเขาบอกว่าท่านม.ท.1เนี่ยจะต้องมีการขยับปรับเปลี่ยนแล้วนะและบางสื่อบางฉบับบางช่องก็บอกว่าม.ท.ยกแผงเลยนะไม่ใช่เฉพาะคุณจารุพงษ์เท่านั้นคุณณัฐวุฒิก็โดนด้วยคุณประชาประสบดีอะไรต่างๆเนี่ยบอกว่าไปทั้งแผงแล้วก็บอกว่าคนที่จะเข้ามานะก็อาจจะเป็นคุณอภิวันนะคุณโพคินแล้วก็ใครอีกคนนะฮะซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมก็มีโอกาสนะมีโอกาสแต่ว่าอยากให้นึกถึงพวกบ้านเลขที่111ที่ปนมันผมว่าหลายคนอาจจะคัมแบ็กนะแล้วอีกคนหนึ่งพลตำรวจเอกทิศชัยใช่ทิศชัยจะแบบว่าจะบังเป็นมอทอไม่ทราบหรอกครับแต่ผมว่าคือมันเหมือนกับว่าเนี่ยรัฐมนตรีเขาเรียกรัฐมนตรีแถวหนึ่งใช่ไหมตรงนี้
ถึงเวลาแล้วใช่ไหมตอนหลังมันถึงมีข่าวเหมือนกับว่ารัฐบาลที่เป็นอยู่ตอนนี้ซึ่งถือว่าเป็นแถวสามเนี่ยนะครับมันชักปั่นป่วนอ่ะคือรู้สึกจะรับภาระไม่ได้แล้วก็ปีที่หน้าเนี่ยเป็นปีที่สามของรัฐบาลซึ่งเป็นปีที่สำคัญสำคัญเพราะว่าปีที่สี่เนี่ยจะต้องเป็นปีที่พร้อมจะยุบสภาได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นปีที่สี่นี่เรียกว่าอยู่ครบวาระแล้วนะครับจะยุบสภาก่อนหรืออะไรนี่ถ้าเข้าปีที่สี่แล้วก็ถือว่าครบแล้วพอเห็นสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะเรื่องจำนำข้าวขึ้นมาเนี่ยแล้วอาจารย์พูดถึงรัฐมนตรีแถวหนึ่งคือบ้านเลขที่111นี่นะทำให้ผมนึกเลยว่าอาจารย์อ่านเกมทะลุอย่างเช่นกรณีของคุณพงศักดิ์รัตพงศ์ไพศาลเกเพ็งใช่ไหมเข้ามาปึ๊บมาคุมพลังงานขนาดไฟก็ดับนะ14จังหวัดภาคใต้นะขนาดว่าราคาแก๊สก็จะขึ้นราคาพลังงานกองทุนน้ำมันกองทุนเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยมันก็จะปรับอะไรเนี่ยแกยังประคองอยู่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราพูดถึงรัฐมนตรีพาณิชย์นะถ้าเป็นถือว่าเป็นคุณวราเทพตามข่าวนะมันอาจจะประคองก็ได้หรือมหาดไทยต่างๆเนี่ยคนที่รอมานานที่แน่ๆอย่างนึงนะก็คือเอาคนที่กำลังถูกโจมตีเนี่ยไปซะทีอ๋อจะได้อภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้จะอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้หรือเหมือนกับว่าตั้งความหวังกับคนใหม่นะแค่นี้การปรับครม.ก็เป็นเหตุเป็นผลแล้วในทัศนะของการเมืองอะนะการปรับเอาคนซึ่งกระถูกวิพากษ์วิจารณ์มากๆออกไปเนี่ยแล้วก็เอาคนใหม่เข้ามาเนี่ยนะแค่นี้เนี่ยมันก็ลดการเขาเรียกว่าสร้างเสถียรภาพให้เพิ่มขึ้นได้มันอาจจะโดนขย่มทีแรกว่าเห็นไหมล่ะไอ้อย่างเนี้ยทำผิดจึงต้องปรับออกไอ้ตรงนี้ก็ต้องยอมหน่อยแหละใช่ไหมครับแต่เอาคนใหม่ขึ้นมาเพื่อเป็นความหวังของประชาชนนะเพราะว่าคนไทยเรานี่ชอบรับของใหม่พอพูดถึงความหวังเนี่ยครับระวังมือเก่าที่เคยแสดงความสามารถครับกับมือใหม่คุณอยากลองใครใช่ถ้ามันสามนะมันทุดอยู่เนี่ยผมว่าคนก็อยากจะได้คนที่เขามั่นใจเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็มีฐานคะแนนนิยมหรือฐานความเชื่อมั่นเนี่ยพอสมควรเคยทำมาทำไมไม่เอาคนนั้นล่ะทำไมคนนี้ล่ะนะแล้วพวกนี้ก็เก๋าเกมพอสมควรนะถ้ามือใหม่นี่อาจจะแหมบางทีเวลาจะพูดอะไรเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วเขาบอกว่าร้อยตำรวจเฉลิมเนี่ยอาจจะขอไปคุมยุติธรรมสักหน่อยแสดงว่าผลงานเข้าตานะหรือเป็นเพราะไม่ไปภาคใต้จึงทำให้แบบว่า อันนี้ก็ขอคนที่อยากจะไปภาคใต้มาคุมสถานการณ์ภาคใต้เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวเราจะมาติดตามเรื่องนี้ต่อท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับ SMS 4108111 4108111พูดคุยกับเราเหมือนกับได้ร่วมรายการสดยังไงอย่างนั้นเลยครับครับอาจารย์ครับเมื่อเบรกที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการปรับครม.เราเดี๋ยวเราจะได้พูดเรื่องอื่นเนี่ยตกลงอาจารย์คิดว่าปรับครม.เนี่ยมันจะมีหรือไม่มีหรือว่ามันจะนานหรือไม่นานปู5เนี่ยจริงๆถ้าพูดขึ้นมาว่าโดยวิสัยโดยธรรมชาติของพรรคเพื่อไทยซึ่งสืบเนื่องมาจากพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนเนี่ยครับมันอั้นมานานเกินแล้วเพราะปกติเขา6เดือนที6เดือนทีครับนะวันนี้นี่เกินแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อยู่ในวิสัยที่จะเป็นไปได้แต่ถ้าดูจังหวะทางการเมืองเนี่ยน่าโดยวิสัยนี่วันนี้คือมันเลยกำหนดที่มันบางคนก็รู้อยู่แล้วว่าถึงเวลาที่ตัวต้องออกแล้วล่ะนะเพราะเป็นมานานพอแล้วน่าอะไรเงี้ยนะมันทำได้ตลอดแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าโดยจังหวะการเมืองเนี่ยอาจจะต้องรอถึงผ่านภาพยันก็ประมาณในสิ้นเดือนสิงหาสิงหาพอเปิดสภาอะไรต่างๆมาก็ฟันธงกันนะแต่ไงก็คงผ่านเลือกตั้งดอนเมืองไปก่อนวันอาทิตย์นี้นะอย่าเพิ่งปรับอะไรตอนนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเลือกตั้งดอนเมืองวันนี้ต้องชมหน่อยนะฮะเกี่ยวกับว่าสองท่านที่เป็นตัวเก่งอ่ะนะหาเสียงกันคราวนี้นี่ผมว่ารู้สึกว่ามันมีบรรยากาศของเขาเรียกการเมืองแบบสันติอ่ะนะไม่ใช่ว่าแหมเราดูที่นั่นมันแดนที่มันคล้ายๆกับนะเราเคยได้เห็นใช่ไหมครับบอกอย่าอะไรเนี่ยนะคนนี้รู้สึกเขานะคนอยู่ในวงการเดียวกันไปแข่งกันเนี่ยมันก็ดูดีฮะมันก็ดู มีไมตรีจิตได้ครับนะเพราะฉะนั้นพวกฮาร์ดคอร์นี่อาจจะ